ครับผมตอนนี้นะครับอาร์ตก็อยู่ในห้องที่เพื่อนๆก็ทำกิจกรรมกันแล้วครับวันนี้นะครับมีเพื่อนๆมากันเยอะเลยครับมาจากหลายๆกลุ่มหลายๆเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านมัธยมเนี่ยโรงเรียนสาธิตจุฬาก็มานะครับและส่วนเพื่อนๆในระดับอุดมศึกษานะครับก็มีมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับและส่วนสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยก็มาด้วยครับกลุ่มนักศึกษาใส่ใจไทยสยามอินเทอร์เนชั่นยูนิตครับผมตอนนี้นะครับที่เราเห็นกันสีๆอยู่ข้างหลังเนี่ยครับเพราะว่าเพื่อนๆนะครับเขามาเขียนหัวข้อเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2548จนถึงปัจจุบันครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆด้วยเดี๋ยวเราไปถามพวกเขากันดีกว่าครับว่าเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองยังไงบ้างเอางี้แล้วกันบทบาทสื่อต่อการเมืองเพื่อนๆคนไหนเขียนหน่อยครับโดยปกติแล้วเนี่ยสื่อเราเนี่ยส่วนมากจะถูกเรียกว่ามีรัฐบาลนั้นแทรกแซงอยู่ไม่ให้เสนอความเป็นจริงแต่พอมีสื่อที่เสนอความเป็นจริงออกมาทำให้เกิดการ เขาเรียกว่าประชาชนมีการตื่นตัวมากขึ้นพร้อมที่จะรับรู้ว่าการช่อโกงนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสื่อก็เลยมีบทบาทมากขึ้นนะครับในปี2548นี่แหละครับครับผมโอ้เยอะมากเลยนะเนี่ยเหตุการณ์อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะตั้งแต่อันนี้ไปนี่แน่นมากเลยจนถึงปัจจุบันเอียดเรียกได้ว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีวิกฤตการเมืองเพราะมันแน่นขนาดนี้เองทะเลาะกันแล้วได้โล่ไงอาร์ตทะเลาะกันแล้วได้โล่นั่นสิคิดได้ยังไงใช่ไหมขอชมหน่อยครับใครครับใครครับทำไมถึงทะเลาะกันแล้วได้โล่ครับคือทางการเมืองอ่ะมัวแต่ทะเลาะกันทำไมไม่เอาเวลาทะเลาะกันอ่ะมาบริหารชาติบริหารประเทศคุณทะเลาะกันแล้วคุณได้อะไรคุณได้แค่เฮ้เฮ้เฮ้ยงี้หรอถ้าสมมติว่าคุณทะเลาะกันแล้วได้โล่สิคุณทะเลาะกันไปเลยเราก็เข้ามาอยู่ในกระบวนการระดมความคิดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องๆเนี่ยเขาระดมความคิดกันว่ายังไงกันบ้างแล้วก็การระดมความคิดเนี่ยก็คือต้องเขียนใส่กระดาษแผ่นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโทษนะคะมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างก็ของเรากลุ่มเรานี้กำลังเขียนเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่ค่ะบอกว่ารัฐธรรมนูญของเรานี้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่นะคะมันจะเปลี่ยนแปลงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวก็ให้เหมือนสอดคล้องกับว่าสิ่งที่จะทำแล้วก็เลยคิดว่าเขาเหมือนกับรัฐธรรมนูญไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่คนไม่เชื่อไม่ก็เลยคิดว่านี่คือปัญหาใหญ่ค่ะคือมันเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหาทางการเมืองจริงปัญหาบ้านเมืองจริงคือทุกคนต้องจำเป็นที่จะต้องรับฟังคนทั้งประเทศต้องมีส่วนร่วมคือประเทศเป็นของเราเป็นของทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งครับและตอนนี้นะคะเราก็ได้ข้อเสนอแนะที่เพื่อนๆเขาเสนอแนะจากกลุ่มย่อยๆนะคะแล้วตอนนี้ก็เอามาติดไว้บนกระดานเรียบร้อยแล้วค่ะเขากำลังจัดหมวดหมู่กันอยู่นะคะว่าอันไหนที่เข้าพวกกันเนี่ยก็จัดให้เรียบร้อยค่ะเข้าเป็นหมวดหมู่แล้วสุดท้ายก็จะได้ข้อสรุปออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเสวนากันบนเวทีค่ะตอนนี้นะครับอาร์ตก็มีผลสำรวจที่น่าสนใจมานำเสนอเพื่อนๆครับจากการที่สวนดุสิตโพนะครับเขาไปสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศเนี่ยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คนเสื้อแดงเนี่ยจะมีการชุมนุมกันในวันที่ 12-14 มีนาคมนี้นะครับซึ่งเราก็ได้ผลสำรวจดังนี้ครับ 47.14% ไม่อยากให้มีการชุมนุมเกิดขึ้นเพราะเกรงว่าจะนำไปสู่ความรุนแรง 21.51% อยากขอให้ผู้ที่ออกมาชุมนุมทุกคนอยู่ในกฎระเบียบชุมนุมอย่างสันติ 17.07% อยากให้นึกถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อประเทศชาติเศรษฐกิจและประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง 14.28% อยากขอให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะรัฐบาลและแกนนำเสื้อแดงไตร่ตรองและคิดถึงผลดีและผลเสียที่ตามมาการจัดการชุมนุมครั้งนี้ผมว่าได้รับความเดือดร้อนนะจะมีเกี่ยวกับเรื่องสอบเรื่องอะไรบ้างมันไม่ได้เรียนนะผมต้องการเรียนมากครับเฮ้ยปิดนานๆนี่ประเทศแล้วพ่อแม่
ค้าขายยังไงกูจะทำยังไงเนี่ยก็น่าเบื่อครับก็ไม่เบื่อนะเพราะมันเป็นแบบเหมือนเป็นสีสันทางการเมืองปกติอะนักศึกษาเองก็ลำบากเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะต้องเลื่อนการสอบคนที่ประสงค์ไม่ดีนะเขาแบบว่าวางระเบิดหรือวางระเบิดหรือคนที่แบบว่าไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าเดินผ่านไปทางนั้นก็คือคงไม่ดีอะค่ะพี่ก็คืออย่างที่เขาบอกสติวิธีเราก็รู้กันแล้วมันไม่ได้เป็นสติวิธีอย่างแท้จริงอยู่แล้วครับทะเลาะกันไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาครับก็แทนที่จะสามัคคีกันแล้วช่วยกันพัฒนาประเทศชาติดีกว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเสื้อแดงมันไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเสื้อเหลืองอะไรเงี้ยก็น่าจะเกรงใจกันบ้างอยากให้คิดถึงแบบส่วนรวมมากกว่านี้คิดว่ามันวุ่นวายมากเลยค่ะมันทำให้คนอื่นลำบากเลยค่ะขอบคุณค่ะเหมือนบางทีก็ทำตามใจอะไรเงี้ยโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมชุมนุมอะครับเป็นสิ่งที่สวยงามของประชาธิปไตยอยู่แล้วครับแต่ว่าชุมนุมที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยมันเกินเลยคนที่มาชุมนุมอย่างเงี้ยคิดนิดนึงอะค่ะว่าทำไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยมันดีต่อคุณยังไงมันดีต่อพี่น้องประชาชนของคุณยังไงมันดีต่อครอบครัวคุณหรือเปล่าดีต่อเศรษฐกิจเราหรือเปล่าอย่าไปตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้เขาแสวงหาผลประโยชน์ได้ประชาชนก็ไม่ได้โง่แล้วอะก็รู้ว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องชุมนุมแล้วค่ะพอเห็นออกมาชุมนุมกันทีไรก็ไม่เห็นมีอะไรจะดีขึ้นเลยทางออกครับผมว่าน่าจะต่างคนต่างจบกันได้แล้วนะมันไม่ยอมกันมันก็ไม่จบเบาๆแบบชี้ฉีกันบ้างที่ประเทศชาติจะอยู่รอดแล้วแค่ตอนนี้ก็แย่อยู่แล้วรักกันคอยค่ะจะให้คนไทยรักกันเองตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเสวนากับน้องๆกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเสวนากันนะคะเอกขอต้อนรับพิธีกรรับเชิญพิเศษของเอกก่อนละกันค่ะน้องเหล่านี้ก็เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มเนาะเราเริ่มจากกลุ่มแรกกันเลยดีกว่านะครับที่เราจะคุยกันก็คือสาเหตุก่อนใครเป็นตัวแทนสาเหตุครับสาเหตุเป็นยังไงบ้างมุมมองของสาเหตุต่อปัญหาการเมืองในปัจจุบันก็จากที่สรุปโดยรวมภายในกลุ่มนะฮะเรื่องสาเหตุต่างๆเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น4อย่างคือ1ต้นเหตุทางวิกฤตทางการเมืองเนี่ยเกิดที่ปัญหานักการเมืองเองนักการเมืองเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาจากภาคประชาชนนักการเมืองเนี่ยจะเป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มที่เป็นนายทุนต่างๆพวกนี้เขาจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องปัญหาปากท้องของประชาชนอย่างที่แท้จริงเพราะนั้นปัญหาที่ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยเกิดที่ประชาชนเนี่ยก็เสียรู้อ่ะเสียใจด้วยเสียใจด้วยแล้วก็สองเนี่ยก็คือว่าต้องยอมรับว่าประชาชนเนี่ยเองก็มีส่วนด้วยนะที่เป็นต้นเหตุของปัญหายังไงประชาชนยังไงถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวกันเกินไปแล้วก็เรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เราคงแบบไม่มีเสียงมากพอที่จะไปทำอะไรให้พวกเขาได้แล้วพอมีเกิดเหตุการณ์คิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยส่งมาเป็นท่อเนี่ยเราก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจปัญหาบ้านเมืองแทนทั้งๆที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นเจ้าของประเทศคนละครึ่งเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยเสียภาษีกันทุกคนเพราะนั้นเราเนี่ยก็มีส่วนที่จะแสดงความคิดเห็นหรืออะไรต่างๆได้แต่เรากลับเลือกที่จะไม่ทำกันตรงนั้นนะฮะแล้วก็สามเนี่ยสื่อก็ยอมรับเหมือนกันว่าสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันเนี่ยมีการเสนอข่าวสารในที่แบบว่าไม่ได้ค่อยเป็นสาระประโยชน์มากเท่าไหร่นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยในช่วง10ปีหรือหลายๆปีที่ผ่านเนี่ยรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศมากจนเกินไปพอเกิดการรวมกันเนี่ยมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมผสมพอผสมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาละแล้วจุดยืนของคนไทยล่ะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนพอจุดเราหาจุดยืนกันไม่เจอเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างทุกวันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาประชาธิปไตยเพราะว่าเราอยู่ในระบบประชาธิปไตย